ธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นค่ะวันนี้นะคะพบกันวันเสาร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน6นะคะค่ะสำหรับชั่วโมงข่าว WBTV นะคะก็จะไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันประภิมพรพันธรักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาค่ะนมัสการค่ะก็เจริญพรค่ะในช่วงนี้นะคะพระอาจารย์ก็จะมีพายุฝนนะคะกระหน่ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยค่ะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมกับการรับฤดูฝนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเข้าสู่ฤดูกาลก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าส่งท้ายของภาคฤดูร้อนก็จะมีพายุค่อนข้างที่จะแรงและฝนก็ชุกเพราะนั้นการที่เราจะเดินทางไปประกอบภารกิจตรงไหนก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ที่จะกันฝนไว้ให้ดีแล้วก็การเดินทางนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากเรื่องของฝนเรื่องถนนเลื่อนแล้วนะเรื่องของอารมณ์ก็ต้องมีน้ำใจที่จะหลีกทางให้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในส่วนคนที่ทั่วไปก็อย่าลืมนะก็นอกจากเราคอยฟังพยากรณ์อากาศแล้วก็ต้องมีร่มมีเสื้อกันฝนนะติดตัวไปด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ประมาทมีความพร้อมนะสิ่งที่หนักก็จะเบาเบาก็บางก็จะได้สบายถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะก็อาจจะลำบากแล้วก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะเข้ามาช่วงเปลี่ยนฤดูนะแม้แต่อาหารการกินเนี่ยเวลาไปไหนจะทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่เป็นร้านที่มิดชิดถ้าเป็นริมทางอย่างเนี้ยเพราะว่าก็ต้องฝากพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะบางทีลมมาฝนมาเนี่ยถ้าอาหารที่เราขายอยู่เนี่ยถ้าปิดไม่มิดชิดเนี่ยถ้าเกิดฝนตกใส่มาลมพัดสิ่งสกปรกอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ส่วนผู้ที่จะไปซื้อของมารับทานเราก็ต้องดูว่าสภาพที่เราจะไปซื้อนั่นน่ะน่าจะปลอดภัยหรือเปล่ามีความสะอาดไหมถูกลมถูกฝนถูกฝนอะไรหรือเปล่าค่ะก็ถ้าเราระมัดระวังก็จะไม่มีปัญหานะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของแต่ละคนค่ะและทุกคนก็ต้องระมัดระวังนะอย่าคิดว่าเอาง่ายเอาสบายไว้ถ้าเราคิดเอาง่ายเอาสบายบางครั้งก็จะนำมาสู่ความเดือดร้อนในภายหลังได้ค่ะสำหรับชั่วโมงข่าวในช่วงแรกนะคะเป็นข่าวคณะสงฆ์และข่าวพระพุทธศาสนาค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 18:00 นณวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในพระราชานุเคราะห์แก่ศพพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสและอดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์โดยมีพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีพระวินัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระโสพลนนทสารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองพระครูสิริธรรมพานเจ้าอาวาสวัดละหานพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเจ้าคณะใหญ่จีนิกายพร้อมด้วยนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางบัวทองรองนายกเทศมนตรีข้าราชการคณะกรรมการจัดงานฝ่ายคารวาสและประชาชนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเราได้สูญเสียพระอีกรูปหนึ่งนะคะพระอาจารย์ก็ทางเมืองไทยของเราก็มีคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายธรรมยุทธแล้วก็มีจีนนิกายมีอันนำนิกายด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะก็การได้สูญเสียผู้นำทางด้านจิตวิญญาณได้เป็นพระคุณเจ้าก็ถือว่านะเราได้สูญเสียบุคคลที่มีความสำคัญแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะสิ่งที่สำคัญศิษยานุศิษย์นั้นก็จะต้องน้อมระลึกถึงในคำสอนของท่านนะแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินะเป็นถือว่าเป็นการบูชานะการบูชาท่านก็คือน้อมระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงคำสอนของท่านแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหรือทำหน้าที่ของศาสศิษยานุศิษย์นะก็ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะนะคำสอนของท่านนั้นนะก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมนะที่ท่านได้มอบไว้ให้กับศิษยานุศิษย์ก็เราก็ถือว่าจะได้รับมรดกธรรมและนำมาประพฤติปฏิบัติต่อไปค่ะไปกันที่ข่าวงานบุญยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานนะคะวิสาขบูชาพุทธบารมีจัดยาว32วันสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์4ประเทศเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่ห้อง MCC Hall ชั้น3ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชมูลนิธิพุทธบารมีร่วมกับกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์จาก4ประเทศมาประดิษฐานที่งานวิสาขบูชาพุทธบารมีประจำปี2561โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพลโทธารกรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเอกอัครราชทูตประเทศอินเดียศรีลังกาปูตานญี่ปุ่นสปป.ลาวและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งซึ่งคณะมูลนิธิพุทธบารมีได้จัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์จาก4ประเทศอินเดียศรีลังกาเมียนมาไทยจากวัดพายัพพระรามหลวงในจังหวัดนครราชสีมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่บุษบกท่ามกลางมณฑลพิธีห้อง MCC Hall ชั้น3ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชระหว่างทางได้มีพุทธศาสนิกชนตามเส้นทางของขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุต่างมารอสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมากสำหรับปีนี้ภายในงานวิสาขบูชาพุทธบารมีพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์จาก4ประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชมกำแพงพุทธคยาด้านหลังบุษบกความยาว24เมตรสูง6เมตรและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานได้มีการอัญเชิญ
พระพุทธบาทจำลองจากประเทศอินเดียลักษณะเป็นหินสีเขียวมรกตแกะสลักมีน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมมาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะโดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่11พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2561ซึ่งรวมระยะเวลาในการจัดงาน32วันถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในโลกค่ะขอบคุณภาพจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2ค่ะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ทำให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้มีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อัญเชิญมาแล้วก็รวมถึงได้ระลึกถึงคุณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ให้ไว้กับชาวโลกค่ะพระอาจารย์ก็ต้องอนุโมทนาที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชนะซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ายินดีที่ชาวโคราชแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะยิ่งโคราชหรือนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านนะใครจะผ่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ผ่านก็เราก็สามารถจะแวะไปชมไปนมัสการได้อยู่ในห้างก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของฝนเรื่องของแดดเรื่องของลมนะก็จะได้สบายแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานประจำที่ทางด้านเดอะมอลได้ทำมาโดยมูลนิธิพุทธบารมีก็ถือว่าได้เป็นการสร้างมิติใหม่ในการที่จะได้บำเพ็ญกุศลซึ่งน้อยนักที่จะได้สร้างบุญบารมีที่ในสถานที่ที่ว่าก็สะดวกสบายนะบนห้างซึ่งหลายๆท่านนะถ้าไปก็จะได้รับความสะดวกสะดวกสบายแล้วก็ไปได้ตลอดเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยถ้าจะไปร่วมกิจกรรมที่วัดบางครั้งก็จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาเพราะงานบางงานน่ะทำตั้งแต่เช้าจนถึงดึกนะบางคนเข้าตั้งแต่ 9:00 นเนี่ยก็ไปเลิก 2:00 น.ค่ะแล้วบางคนเข้า 10:00 น.ไปเลิก 3:00 น.อะไรประมาณเนี้ยโอกาสที่จะไปที่วัดซึ่งก็ไม่สะดวกค่ะแต่พอไปเพราะว่าพอไปที่วัดถ้าไม่ใช่เป็นวันสำคัญหรือวันไม่ได้จัดงานอะไรจริงๆแล้วเนี่ยพอค่ำ 2:00 น.ก็หมดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าในห้างส่วนมากก็ถึง 3:00 น.บางทีถึง 4:00 น.ก็มีเวลาแล้วก็จึงเป็นเรื่องที่สะดวกนะสำหรับท่านที่ทำงานเพราะแต่บางคนก็เป็นคนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยค่ะทำงานกลางคืนกะกลางคืนอย่างนี้เข้าก็ห้าโมงหกโมงออกไปก็ประมาณเช้าพอเช้ามาก็วัดก็ยังไม่เปิดก็เขาก็พักผ่อนพอพักผ่อนมาตอนค่ำๆก็จะต้องไปทำงานก็จะไม่มีเวลาที่จะไปวัดแต่เมื่อทางห้างได้จัดอย่างนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดค่อนข้างที่จะยาวนานก็มีเวลาเพราะนั้นชาวพุทธเราทั้งหลายก็มีทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาก็มีทางเลือกที่จะได้บำเพ็ญกุศลได้แบบสบายๆนะซึ่งก็ถือว่าเป็นความคิดที่มีความสร้างสรรค์ที่ได้จัดให้คนนั้นได้ทำบุญได้สะดวกมากขึ้นไปต่อกันที่ข่าวพระพรหมวัชรยานเดินทางไปเป็นประธานสงฆ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชวาสและบุพการีของวัดไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดจักรวรรดิราชวาสร่วมจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชวาสและบุพการีของวัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดจักรวรรดิราชาวาสเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระพรหมวัชรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสและบุพการีของวัดโดยมีพลเอกเทพพงศ์ทิพยาจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยพระพรหมเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามพระเถระคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิก
กชนร่วมในพิธีวัดจักรวรรดิราชาวาสถือกำหนดการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสและบุพการีของวัดนับตั้งแต่ปี2528โดยกำหนดในวันที่11พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของสมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณกมหาเถระเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสรูปที่13ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11พฤษภาคม2561คณะสงฆ์วัดจักรวรรดิราชาวาสโดยพระเทพวิสุทธิโมลีพรหมมาสัพปุญโญเจ้าวาดวัดรูปปัจจุบันจึงได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์อาทิคุณแม่สงศรีจรูนประสิทธิพรจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสและบุพการีของวัดขึ้นพร้อมงานมอบทุนการศึกษาในคราวเดียวกันสำหรับวัดจักรวรรดิราชาวาสนั้นเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้รับความอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชนจนถึงปัจจุบันโดยในอดีตมีเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นบิดาของเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นผู้อุปถัมภ์การบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ทำให้วัดคงความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันมีอดีตเจ้าวาดเคยปกครองหลายรูปและปรากฏรายนามทั้งหมด14รูปนับตั้งแต่รูปแรกคือพระโพธิวงศ์ใจเป็นเจ้าอาวาสปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และรูปปัจจุบันคือพระเทพวิสุทธิโมลีพรหมมาสัพปุญโญค่ะไปกันที่ข่าวพระพรหมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสามพระยาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพเจ้าอาวาสวัดประดู่ในสงฆ์ธรรมพร้อมมอบใบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในสงฆ์ธรรมไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสิโดกิจค่ะพระพรหมดิโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดสามพระยาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพอดีตเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมพร้อมมอบใบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมที่ศาลาการเปรียญวัดประดู่ในทรงธรรมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพรหมดิโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดสามพระยาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสงน้ำศพพระสมุชเวงญาณวีโรอดีตเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมโดยมีพระปลัดชัยวัฒน์ชัยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมคณะสงฆ์วัดประดู่ในทรงธรรมถวายการต้อนรับพร้อมกันนี้พระเถระ10รูปอธิพระธรรมสุธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดหัวลำโพงพระราชวิสุทธิโสพลเจ้าวาดวัดราชสิทธารามพระปัญญาวิมลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามสวดบังสุกุลปากกีบพร้อมพระพิธีธรรม4รูปวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดพระอภิธรรมพร้อมกันนี้พระพรหมดิโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดสามพระยายังได้เป็นประธานมอบใบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมโดยแต่งตั้งพระปลัดชัยวัฒน์ชัยวัฒโนอายุ57พรรษา23วิทยาฐานะนักธรรมเอกประกาศนียบัตรบริหารคณะสงฆ์มัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่คณะสงฆ์วัดประดู่ในทรงธรรมด้วยสำหรับอดีตเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมพระสมุชเวงญาณวีโรเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2480อุปสมบทเมื่ออายุ24ปีในวันที่24เมษายนปี2505ที่วัดเขาใหญ่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมาจำพรรษาที่วัดประดู่ในทรงธรรมเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2547กระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมและมรณภาพด้วยอาการเลือดออกที่แกนสมองในวันที่10พฤษภาคม2561เวลา 15:15 นที่โรงพยาบาลตากสินโดยทางวัดจะจัดงานบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาทั้งหมด7วันค่ะพระอาจารย์คะถ้าพูดถึงงานศพในแต่ละครั้งที่เราได้มีโอกาสได้ไปเหมือนกับว่าเราได้เจอกับการสูญเสียแต่ในงานศพเราก็ได้เรียนรู้และทำให้เราไม่ประมาทในเรื่องของความตายทำให้เรามีชีวิตโดยที่ถ้าทำความดีได้เราก็รีบทำค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าการไปบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นก็คือเป็นการได้เจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายแต่จริงๆแล้ว
จะไปหรือไม่ไปนะเราก็ควรที่จะได้ระลึกถึงอยู่เสมอจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะนั้นการระลึกถึงความตายก็เป็นกรรมฐานในจำนวนกรรมฐาน40ที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะได้และพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าตื่นขึ้นมาก็ให้พิจารณากลางวันก็พิจารณาก่อนนอนก็พิจารณายามใดที่เราได้ทราบข่าวจากสื่อต่างๆก็แล้วกันที่มีการสูญเสียชีวิตจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็แล้วแต่ก็ให้น้อมจิตนั้นได้พิจารณาถึงมรณสติถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะมีสติที่มั่นคงไม่หลงระเริงในสื่อต่างๆก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทก็เป็นการปิดโอกาสที่จะให้อกุศลกรรมได้เข้ามาก็จะทำให้เรานั้นมีความเจริญงอกงามในของกุศลกรรมยิ่งขึ้นไปค่ะลงไปที่ภาคใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะคณะพระพรหมเสนาบดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561ที่จังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านห้วยเงาะตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระพรหมเสนาบดีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดปัตตานีโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2561ตามมติการประชุมมหาเถระสมาคมมีผู้แทนชุมชนหมู่บ้านให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการโดยคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีนำโดยพระสิริจริยาลังการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการนำคณะมหาเถระสมาคมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งหมู่บ้านห้วยงามตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์มีสถิติเกินร้อยละ50อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อกันมาหมู่บ้านห้วยเงาะได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล5ของจังหวัดปัตตานีขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับหมู่บ้านต้นแบบของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล5คือหมู่บ้านห้วยเงาะที่จังหวัดปัตตานีค่ะอาจารย์ก็โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ถือว่าเป็นการโครงการที่ดีแล้วก็จะต้องขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆด้วยนะนอกจากจะเป็นหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็ขยายไปที่โรงเรียนถ้าบริษัทโรงงานต่างๆจริงๆก็น่าจะเข้าร่วมโครงการไปด้วยนะเพราะว่าการที่เรารักษาศีลต่อเนื่องนะจากบ้านก็รักษาศีลไปโรงเรียนก็รักษาศีลไปโรงงานไปที่ทำงานก็รักษาศีลทุกคนก็จะมีความประพฤติเป็นแนวเดียวกันนะก็จะทำให้เกิดความสงบสุขนะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆนั้นน่ะก็จะต้องส่งเสริมที่จะให้องค์กรของตัวเองนั้นน่ะได้สะดวกที่จะรักษาศีลการรักษานอกจากรักษาศีลแล้วการสวดมนต์ไหว้พระการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญนะอย่างตามโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องมีวันได้วันหนึ่งที่จะได้ทำกิจกรรมเรื่องของการรักษาศีลอย่างที่โรงเรียนที่พระอาจารย์ไปบางแห่งก็ทุกบางทีเขาก็เอาวันพระแต่บางทีวันพระไม่ตรงกับวันที่เรียนหนังสือบางแห่งเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาหรือไม่ก็เลื่อนลงแต่บางแห่งเขาก็เอาวันพุธแต่บางโรงเรียนเนี่ย
ก็จะส่งเสริมให้นักทุกวันพุธเนี่ยให้นักเรียนแสมบาทให้นักเรียนฟังเทศนะก็เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะนั้นองค์กรที่มีคนพอสมควรเนี่ย20 30คน5คนไปหรือเป็น100เนี่ยก็จึงควรที่จะอำนวยความสะดวกให้คนในองค์กรนั้นได้ร่วมสร้างคุณงามความดีได้รักษาศีลนะเช่นเดือนหนึ่งก็อาจจะจัดตักบาตรรักษาศีลฟังเทศสักครั้งหนึ่งนะอย่างน้อยแต่ถ้าสามารถที่จะทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือถ้ามีคนมากขนาดนั้นเนี่ยเวลาจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยก็เอาแบบนักเรียนก็ได้คือก่อนที่นักเรียนจะเรียนหนังสือนั้นเขาก็จะเคารพธงชาติไหว้พระแล้วก็ให้โอวาทแนะนำเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยถ้าหากว่าในองค์กรต่างๆเนี่ยที่เป็นบริษัทอะไรเงี้ยพอคนตอกบัตรเสร็จไปพร้อมกันเนี่ยสัก10นาที20นาทีก็คงไม่เสียเวลามากพอเอาตอกบัตรเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระร่วมกันนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาหรือจะหาคำสอนสั้นๆของครูบาอาจารย์สัก5นาทีนะให้ได้รับฟังสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้าอยู่ในดวงใจของคนสม่ำเสมอซึ่งเวลา20นาที30นาทีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเวลาที่มากซึ่งถ้าหากว่าคนในองค์กรนั้นได้รับธรรมะได้รับแนวทางปฏิบัติก็จะทำให้เขามีสมาธิในการทำงานทำให้มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นๆองค์กรนั้นๆก็จะมีคนที่มีธรรมาภิบาลเมื่อคนในองค์กรนั้นมีคนมีธรรมะแล้วเนี่ยแน่นอนย่อมเกิดความสงบสุขในองค์กรนั้นนำพาองค์กรนั้นให้เจริญรุ่งเรืองในทางที่ถูกที่ดีนะปัญหาต่างๆเรื่องในองค์กรจะเป็นระดับผู้นำก็ดีผู้ปฏิบัติการก็ดีก็จะมีน้อยลงก็จะทำให้พบกับความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะไปกันที่ข่าวพระพรหมโมลีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 9:00 นณวัดราชบุรณะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพุทธศาสนศึกษากลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีจัดพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีโดยมีพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค16พระเทพมงคลกวีเจ้าคณะจังหวัดชุมพรพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะพระครูปริยัติยาภิรมย์รักษาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรืออากาศตรีโสพลผู้ขันเงินนายอำเภอหลังสวนและนางสาวนันทิราขวัญเมืองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดชุมพรถวายการต้อนรับพระพรหมโมลีได้ฝากถึงครูสอนพระปริยัติธรรมโดยเน้น4เรื่องดังนี้1เรื่องการเรียนการสอนการแปล2สถิติผู้ที่สอบได้3การบรรจุแต่งตั้งครูตามระเบียบของมหาเถรสมาคมถ้า2ปีแล้วไม่ได้สอนควรให้โอกาสรูปอื่นและ4ในการเรียนการสอนลองทำเป็นผลงานทางด้านวิชาการเช่นบันทึกการสอนค่ะในเรื่องของการเรียนบาลีถือว่ายากนะคะพระอาจารย์ก็เป็นภาษาจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะนั้นถ้าหากว่ายังมีการเรียนการสอนแม้จะยากแต่จริงก็เพราะเราไม่คุ้นเคยจึงดูเหมือนว่าจะยากแต่ก็พูดทั่วไปล่ะนะถ้าก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราได้คุ้นเคยนะเพราะนั้นการได้เรียนภาษาบาลีก็คือเป็นการได้สืบอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นภาษาที่จะรึกคำสอนของพระพุทธเจ้าตราบใดที่ยังมีการเรียนมีการสอน
และนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินะก็ถือว่าพระพุทธศาสนายังเจริญอยู่ก็ต้องมีการส่งเสริมกันนะให้มากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการที่จะได้ช่วยกันดูแลให้ช่วยกันสนับสนุนซึ่งลำพังในวัดเองในสำนักเรียนเองเนี่ยงบประมาณที่ได้มานั้นก็อาจจะไม่ค่อยเพียงพอเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะต้องเข้าไปช่วยอุปถัมภ์บ้างอาจจะโดยตรงโดยอ้อมก็ได้อย่างสำนักเรียนที่มีภิกษุสามเณรนะท่านใดที่จะได้ทำบุญวันเกิดอะไรก็ไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระทหารหรือบางท่านที่มีอุปกรณ์อะไรต่างก็นำไปถวายได้ก็ถือว่าเราได้ให้การอุปถัมภ์ได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนนั่นก็จะเป็นการเรียกว่าสืบอายุพระพุทธศาสนาญาติโยมก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธชาวพุทธทั้งหมดนั่นแหละอาจจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็แล้วแต่ก็จะต้องแสดงบทบาทของตัวเองด้วยการอุปถัมภ์ค้ำชูก็จะทำให้พุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็เคยเห็นไปดูห้องที่สามเณรได้เรียนนะคะพระอาจารย์ก็ทั้งคือรู้สึกว่าชื่นชมเลยค่ะทั้งครูที่ถ่ายทอดพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระค่ะที่ถ่ายทอดสอนสามเณรในการเรียนบาลีและแปลเป็นภาษาไทยนะคะคือตั้งใจเรียนกันอย่างมากแล้วก็พระอาจารย์รูปที่เป็นพระครูที่สอนเนี่ยค่ะท่านก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดถือว่าทำให้เราได้เห็นว่าทั้งครูพระที่สอนสามเณรและสามเณรเองที่ตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยคือเขาต้องพยายามแล้วพยายามอีกค่ะเพราะว่าการแปลครั้งแรกถึงแม้ไม่ถูกต้องแต่ครูพระก็อธิบายแล้วก็ทำให้สามเณรนั้นตั้งใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนข้างนอกด้วยที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มีการส่งเสริมแล้วก็สำนักเรียนบางแห่งก็มีการส่งเสริมนอกจากจะเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ฆราวาสอย่างเดี๋ยวนี้ก็แม่ชีเก่งๆก็หลายท่านด้วยกันที่เข้ามาเรียนก็ถือว่าเปิดโอกาสกว้างมากขึ้นก็ทำให้คนทั่วไปนั้นได้มาศึกษาไปด้วยนะก็ถือว่าเป็นการได้ช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนานะก็สามเณรเขาก็เรียนค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะบางทีเรียนบาลีด้วยเรียนนักธรรมด้วยและบางแห่งก็เรียนสามัญด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่จะได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็นำคำสอนนั้นไปสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของภิกษุสามเณรโดยตรงค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134เพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPICall Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipolin.co.th
กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงดับเบิลยูคือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสีที่คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767วัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดในประวัติศาสตร์สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีชมรถโบราณสุดคลาสสิกพร้อมนมัสการหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV ในช่วงที่2นะคะไปกันที่ข่าวจังหวัดน่านร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีแถลงข่าวงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ประจำปี2561และทอดพระป่ามหากุศลสร้างพระนอนบรมสุขค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่วัดบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายชวพลพันธุมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ประจำปี2561และทอดพระป่ามหากุศลสร้างพระนอนบรมสุขโดยมีพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุวรวิหารพร้อมด้วยนายอัฐพลวรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยในปีนี้ทางวัดบรมธาตุวรวิหารนำโดยพระสุธีวราพร
จ้าคณะจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ประจำปี2561แล้วทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระนอนบรมสุขที่มีขนาดความยาว38เมตรและสร้างศาลาครอบองค์พระนอน40เมตรขึ้นระหว่างวันที่26และวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2561ณวัดบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทภายในปีนี้นะคะก็ได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเช่นพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์พิธีเวียนเทียนขบวนรถแห่พระธาตุจำลองการแสดงดนตรีไทยประยุกต์การแสดงนาฏศิลป์ไทยการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวในงานร่วมกันแต่งกายชุดไทยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไม่มีชุดเนี่ยทางวัดจะมีชุดให้เช่าโดยนำเงินที่ได้ทั้งหมดจากการเช่าชุดจะนำไปสมทบทุนการสร้างพระนอนบรมสุขค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทค่ะค่ะก็เป็นประเพณีวิถีพุทธแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆอีกด้วยนะคะพระอาจารย์ก็การจัดงานในช่วงนี้ก็น่ายินดีนะที่กระแสทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในการแต่งกายก็ยังดีอยู่นะแล้วก็วัฒนธรรมเรื่องของอาหารก็ยังได้รับความนิยมอยู่คนก็หันมาทานอาหารแบบพื้นบ้านในสมัยก่อนนะก็เนื่องจากนะละครดังก็ทำให้กระแสเรื่องของโดยเฉพาะการแต่งกายจะไปที่ไหนก็รณรงค์ให้แต่งกายแบบไทยนะก็อยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งนะคืองานที่ประเพณีในโอกาสวันสำคัญต่างๆนะที่มาถึงนะก็ยังอยากจะฝากทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆนะได้ส่งเสริมเพิ่มขึ้นมานะนอกจากจะเป็นเรื่องของการแต่งกายวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารนะแล้วก็สิ่งที่น่าจะให้มีฟื้นฟูขึ้นมาก็คือเรื่องของการละเล่นน่าจะมีการจริงจริงทางกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่ต้องสัมมนากันแล้วตอนนี้นะว่าการละเล่นของไทยเนี่ยมันมีจำนวนมากน่าจะเอามาแสดงบ้างในโอกาสที่มีการจัดงานในวันสำคัญต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเขาที่มีพิธีใหญ่ๆนะเขาก็ยังมีการนำการละเล่นกันแต่สิ่งที่เราเห็นมากที่สุดก็คือการแต่งกายค่ะแล้วก็การฟ้อนการรำนะอย่างตัวนี้ก็มีงานที่จังหวัดยะโสธรค่ะแห่บ้องไฟเนี่ยก็จะเห็นว่าอลังการมากค่ะแต่สิ่งที่มันขาดไปอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีก็คือการละเล่นของเด็กน่าจะมีการส่งเสริมอาจจะมีการประกวดด้วยนะอย่างเขามีการงานต่างๆเช่นมีการประกวดเทพีนู่นพิธีนี่มีประกวดแต่งกายมีประกวดเสิงมีประกวดรำอย่างทางภาคเหนือก็จะมีการประกวดกองสะบัดชัยทางภาคใต้ก็มีมโนรามีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นน่าจะมีการเอาของการละเล่นของเด็กๆเนี่ยในสมัยก่อนนะเขามีเล่นอย่างไรบ้างที่น่าสนใจนะถ้าหากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนให้มาตรงนี้เชื่อว่าการละเล่นของเด็กไทยจะเป็นการละเล่นที่สร้างสรรค์กว่าปัจจุบันนี้มากเพราะปัจจุบันเนี่ยเด็กเล่นด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยมีความหมกมุ่นนะไม่มีระเบียบวินัยอย่างเช่นการเล่นเกมการเล่นอะไรต่างเนี่ยเล่น Facebook เล่นสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราส่งเสริมเนี่ยหันมาอย่างการเล่นแบบไทยในสมัยก่อนจะเป็นเรลีข้าวสารเป็นงูกินหางเป็นเล่นมาเก็บหรือเล่นมอนซอนผ้าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีจำนวนมากเช่นบางทีที่ยืนบนกะลาอะไรเงี้ยซึ่งมันมีอยู่แล้วเด็กก็ยังชอบอยู่ถ้าหากเรามีการจัดให้มีการเล่นแล้วมีการประกวดกันอย่างเนี้ยก็จะเชื่อว่าคือสิ่งเหล่านี้เด็กเล่นน่ะ
สร้างความรักความสามัคคีสร้างให้เป็นคนที่รักในเรื่องของกฎระเบียบวินัยค่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการเล่นมอนซ่อนผ้าอย่างเนี้ยมันมีเพลงเห็นไหมมีศิลปะมีเพลงแล้วเด็กก็ร้องกันถ้าใครที่โดนตีก้นเขาก็ไม่โกรธไม่โมโหยอมรับกฎกติกาซึ่งปัจจุบันในสังคมไทยมีปัญหาเรื่องกฎกติกากันมากแม้แต่การจราจรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าการละเล่นที่ส่งเสริมเรื่องของการยอมรับกฎกติกาเรื่องของสมาธิเรื่องความรักความสามัคคีเพราะสมัยก่อนการเล่นน่ะมันจะเป็นเรื่องความรักความสามัคคีความเพลิดเพลินถ้าหากว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยวันสำคัญต่างๆที่เขาจัดประเพณีเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกวดแล้วก็ส่งเสริมตามโรงเรียนนะให้เรียกว่าให้ลูกทุกโรงเรียนนะได้ส่งเสริมให้เด็กเล่นสิ่งเหล่านี้นะก็จะทำให้จิตใจของเด็กนั้นนะมีความรักมีความสามัคคีแล้วก็มีใจเป็นนักกีฬาเชื่อว่าจะสร้างนิสัยของเด็กไทยนั้นให้มีคุณธรรมมากขึ้นค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์กันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวิสาขบูชาแห่ผ้าห่มพระธาตุชัยยาย้อนรอยอริยธรรมศรีวิชัยประจำปี2561เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2561นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดงานวิสาขบูชาแห่ผ้าห่มพระธาตุชัยยาย้อนรอยอริยธรรมศรีวิชัยประจำปี2561ในวันอังคารที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561ณวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสักการะพระบรมธาตุชัยยาและร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญของโลกงานในวันดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 มีพิธีสมโภชผ้าห่มพระบรมธาตุชัยยาณศาลาประชาคมอำเภอชัยยาเวลา 15:00 นมีพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุชัยยาจากศาลาประชาคมอำเภอชัยยาไปยังวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารเพื่อห่มผ้าพระบรมธาตุชัยยาเวลา 17:00 นมีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูปและเวลา 18:00 นพิธีเวียนเทียนรององค์พระบรมธาตุชัยยาจากนั้นในช่วงค่ำจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการแสดงของศิลปินการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจัดนิทรรศการย้อนรอยอริยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียนจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการพุทธศาสนิกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันค่ะนี่ก็เป็นประเพณีประจำถิ่นของแต่ละภาคเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนแต่ละภาคนั้นจะได้ภาคภูมิใจและรักษาประเพณีอันดีงามที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตรงนี้ก็จริงๆแล้วอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดในช่วงแรกช่วงก่อนหน้านี้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะต้องมีบทบาทเข้ามารวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยถ้าหากว่าได้ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยบางทีเรื่องราวต่างๆที่ทางด้านบรรพบุรุษเคยได้ทำกันมาบางอย่างมันสูญหายไปการจัดการบูชาวิธีการและอุปกรณ์อะไรต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะมาทำในพิธีนั้นๆน่ะบางทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายไปค่ะนะอย่างประจุสมัยก่อนนั่นน่ะเขาก็จะมีโคมไฟเขาทำโคมไฟประดับอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะใช้โคมไฟที่ซื้อมาเป็นหลอดไฟเป็นโคมอะไรที่ระยิบระยับน่ะค่ะแต่สมัยก่อนนะชาวบ้านเขาจะทำกันเองแล้วก็ทำกันแล้วก็ดูก็สวยงามนะที่บูชาการจัดดอกไม้จัดอะไรต่างๆเนี่ย
อย่างทางภาคเหนือเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาไปว่าเนี่ยเขาก็จะมีขันมีพานแล้วมีดอกไม้มีธูปมีเทียนไปแล้วก็จัดเอาใบตองมาทำกรวยแล้วก็จัดดอกไม้ไปคือเห็นแล้วมันเป็นภาพที่มีความสวยงามแล้วก็เขาจุดประทีปนะจุดประทีปจะจุดโคมไฟอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการสักการะเป็นการบูชาซึ่งหลายๆอย่างบางทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายไปค่ะเพราะนั้นอยากจะให้ฟื้นฟูอุปกรณ์หรือประเพณีต่างๆนั้นน่ะได้ประพฤติปฏิบัติกันนะซึ่งก็ถือว่าทางในต่างจังหวัดก็ยังมีถ้าอย่างในส่วนกลางในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนทุกภาคแต่จริงๆแล้วอย่างส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นที่พุทธมณฑลก็ดีสมัยก่อนเราก็จัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตอนนี้ก็จัดที่กรุงเทพมหานครเพราะนั้นกรมศาสนาเองกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะให้จัดนะเหมือนเป็นซุ้มของทุกภาคเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีคนทั่วทุกภาคถ้าเราสามารถจะจัดซุ้มได้ว่าประเพณีของภาคใต้เนี่ยเขาทำกันอย่างนี้ภาคเหนือทำเป็นอย่างนี้นะภาคกลางทำอย่างนี้ภาคตะวันออกเฉียงนี้คนในกรุงเทพก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้สัมผัสวัฒนธรรมของสี่ภาคไปพร้อมๆกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็สมมติอย่างพระอาจารย์มาจากทางภาคเหนือเนี่ยโอกาสที่จะทำประเพณีทางภาคเหนือการจัดบูชากับสิ่งของต่างๆเนี่ยวัดต่างๆก็ไม่ค่อยได้จัดแต่ถ้าหากว่าส่วนกลางได้จัดเนี่ยเขาก็จะไปร่วมก็ยังหัวระลึกถึงถ้าหากพระอาจารย์จะไปจะไปนู่นเชียงใหม่เชียงรายนู่นน่ะโอ้กว่าจะไปได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายวันแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจัดในกรุงเทพเนี่ยคนที่อยู่ภาคใต้ก็ดีตอนออกเฉียงเหนือก็ดีภาคเหนือก็ดีเขาไปร่วมพิธีตรงนั้นและได้รักษาประเพณีอันดีงามที่มีอยู่เดิมไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงภาคที่ตัวเองอยู่แล้วก็ต้องฝากกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาว่าวัฒนธรรมของแต่ละภาคน่าจะมีการจัดอย่างน้อยวันวิสาขบูชาเงี้ยหรืออย่างวันสงกรานต์เงี้ยก็จัดเป็นที่ๆไปก็จะทำให้คนในกรุงเทพเนี่ยซึ่งมีทุกภาคได้สัมผัสกับวัฒนธรรมทุกจังหวัดค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีทางศาสนาครั้งที่1ประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตนายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีทางศาสนาครั้งที่1ประจำปี2561นะคะโดยมีนางอุทัยพัฒนพิพัฒน์ขออภัยค่ะนางอุทัยพัฒนพิชัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายวิญญาปลัดขวาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายสนิทศรีวิหกนะคะก็กล่าวว่าการประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมวิถีทางศาสนาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆอีกทั้งสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืนและคำสั่งคสช.ที่49ในปีพุทธศักราช2559นะคะในเรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนารวมถึงการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จสำหรับการประชุมในครั้งนี้ยังมีการชี้แจงยุทธศาสตร์จำนวน6ยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการนำไปจัดทำแผนและนำไปส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆนำไปใช้ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตค่ะการส่งเสริมคุณธรรม
ในโรงเรียนเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะค่ะพระอาจารย์คิดว่าตามโรงเรียนต่างๆนั้นก็จะต้องได้รับนโยบายทั้งกรมศาสนาหรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะต้องให้โรงเรียนนั้นทำกิจกรรมนะอย่างเช่นวันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยต่อเนื่องจนถึงวันมาฆบูชาซึ่งในปีนี้ก็จะหลังเปิดเทอมพอดีนะหลังเปิดเทอมประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เพราะกศน.ก็จะเปิดก็ประมาณวันที่16 17ค่ะวันวิสาขาก็จะวันที่29ค่ะเพราะนั้นช่วงเปิดเทอมในอาทิตย์2อาทิตย์นั้นน่าส่งเสริมเป็นสามารถจะส่งเสริมกิจกรรมนะก็คืออย่างในกรุงเทพเนี่ยเขามีสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือส่งเด็กนั้นเข้าไปดูงานไปดูนิทรรศการที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเองที่พุทธมณฑลเองนั่นก็คือส่วนที่จะได้ไปดูร่วมกันอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในโรงเรียนก็ควรที่จะจัดให้เด็กนั้นได้ทำกิจกรรมเช่นอาจจะมีการคัดลายมือเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอาจจะมีการประกวดวาดรูปเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาหรือจะมีการประกวดสวดมนต์หมู่หรือเป็นการประกวดตอบปัญหาธรรมะการจัดนิทรรศการจริงๆแล้วในกลุ่มโรงเรียนนั่นน่ะถ้าเป็นไปได้น่าจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันมาจัดบอร์ดประกวดกันอาจารย์บอดวันวิสาขะหรือนำให้เด็กนั้นได้ส่งเสริมให้เด็กนั้นได้อ่านเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างถ้าเด็กๆก็อาจจะส่งเสริมให้มีการอ่านเรื่องของชาดกพออ่านเรื่องของชาดกเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เด็กนั้นได้มาแสดงเป็นบทบาทสมมุติเอาละครเอาเรื่องของชาดกนั้นมาแสดงเป็นละครหรือจะให้เด็กได้อ่านเรื่องของชาดกเสร็จปุ๊บให้เด็กมาวาดรูปในเนื้อเรื่องของชาดกนั้นๆเด็กก็จะซึมซับเพราะฉะนั้นจะบูรณาการได้หลายอย่างนะอย่างเช่นการเล่านิทานชาดกกันแสดงเนี่ยนอกจากจะเป็นการให้เด็กได้แสดงออกความกล้ามีศิลปะในการแสดงแล้วก็การใช้ภาษาเรื่องวิชาภาษาไทยอย่างเงี้ยหรือจะทำมาวาดรูปก็จะได้วิชาศิลปะอะไรด้วยและเด็กก็จะได้ร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้เด็กนั้นมีความรักมีความสามัคคีมีความกล้าแสดงออกแล้วก็เรื่องนิทานนั้นก็จะแฝงไปด้วยคุณธรรมเพราะนั้นที่จะเรื่องอยู่ในใจของเด็กนะถ้าเด็กได้วาดรูปพระพุทธเจ้าวาดรูปตัวละครชาดกได้คัดเนื้อหาธรรมะก็จะคอยซึมซับเข้าไปเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอคุณธรรมก็จะอยู่ในใจของเด็กตลอดไปค่ะสั้นๆค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ปิดท้ายด้วยคติธรรมก่อนที่ชั่วโมงข่าว WBTV จะหมดเวลาลงค่ะก็ในเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจที่เราจะต้องดูแลตลอดแล้วดูแลทั้งกายก็คือเรื่องปัจจัยเสียให้บริบูรณ์และเรื่องของจิตใจก็คืออย่าห่างธรรมะให้เข้าถึงธรรมะทำกิจกรรมต่างๆให้มีคุณธรรมอยู่ตลอดคุณธรรมก็จะฝังรากอยู่ในดวงจิตเมื่อคุณธรรมอยู่ในดวงจิตของเรานั้นก็มั่นใจว่าเขาจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับชั่วโมงข่าว WBTV ในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณที่วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูกุศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาที่วันนี้ท่านมาให้ข้อคิดข้อธรรมกับท่านผู้ชมนะคะก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันประภิมพรพันธรักษ์และทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134